น้ำตาลชาลิตาโพสต์โดนใจดึงสติแฟนนางงามแพ้ให้เป็นอย่ากดคนอื่นให้ต่ำลงยังคงร้อนระอุต่อเนื่องหลังผลการตัดสินมิสยู n นเว r ร์2023โดยรอบตัดสิน Final c o m e t I t i t i o n จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่19พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยโดยผลปรากฏว่าเชนนิสปาลาซิออสสาวงามจากนิการากัวคว้ามงกุฎนางงามจากกระวนลคนที่72ไปครองซึ่งเธอนั้นทำผลงานได้ดีทั้งรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีและรอบตอบคำถามจึงทำให้เธอชนะการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2023ในครั้งนี้ นานแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เองก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เข้าสู่รอบจับมือสองคนสุดท้ายในการประกวดนับเป็นนาทีที่คนไทยทุกคนรอคอยมานานกว่า35ปีทำให้หลังผลการตัดสินออกมาแฟนนางงามหลายๆคนต่างพากันทิดหวังกับผลการประกวดนอกจากนี้ยังมีกระแสดราม่าถ,ถึงนางงามนิการากัว ทั้งความสวยงามและเรื่องที่เธอใช้ล่ามช่วยแปลในการตอบคำถามรอบสุดท้ายซึ่งแฟนนางงามหลายคนมองว่าไม่ยุติธรรมกระแสดรามา่าและต่อต้านยังคงระอุอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566น้้าำตาลชลิตาส่วนสเสน่ห์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2016ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนสติแฟนนางงามระบุ ไม่อยากให้รู้สึกว่าต้องหาข้อบกพร่องของนางมาโจมตีเลยเราไม่ได้อยู่กับนางตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกว่านางเป็นยังไงแล้วนางก็ทำทุกอย่างออกมาไม่มีผิดพลาดเราต้องรู้จักแท้ให้เป็นยินดีกับคนอื่นให้เป็นเสียใจได้แต่อยากกดคนอื่นให้ต่ำลงเพียงแค่ตัวเองไม่ถูกใจการดูถูกคนอื่นไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ทุกคนมีความฝันเหมือนกันและอย่าดูถูกความฝันความสำเร็จของคนอื่นเช่นกันฝากทุกคนไว้ให้คิดนะขอบคุณน้ำต้านชาลิต้า